โอเคนะก็ขอให้หลายท่านทุกคนลองใช้หลักของการคิดนึกพิจารณาตามเหตุและปัจจัยให้สมควรแก่กรณีเท่าที่เวลาจะเอื้อนะวันนี้นะเอาล่ะพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบตามปกติเรื่องอาชีพนี้มันไหนๆก็ต้องทำอาชีพจะอยู่จุดไหนก็ตามในโลกใบนี้ไม่มีอาชีพในยุ่งทุกรายครับผมยุ่งทุกรายงั้นจงประกอบอาชีพชอบด้วยเป็นอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมน่าจะเรียนงดงามทุกคนมีความคิดอะไรทำอะไรบ้างทุ่มไปทุ่มแรงกายไปให้มันประกอบอาชีพมันก็จะมีฟีดแบ็กกลับคืนมาครับงานคือเงินเงินคืองานนะครับนั่นลองทำไปแล้วก็ค่อยก่อตัวไปทีละน้อยสองน้อยแล้วก็เชื่อว่าระยะยาวมันก็คงจะหนีไม่พ้นจากคำว่าในหนึ่งเขาบอกว่าขยันหมั่นเพียร นะครับใช่ไหมฮะขยันหมั่นเพียรเกี่ยวเลขผสมน้อยอะไรก็ว่ากันไปสำหรับคนที่จะเริ่มตั้งเนื้อตั้งตัวเช่นอายุตั้งแต่20ปี30ปี40เนี่ยนะรุ่นเนี้ยครับแต่ถ้าว่าขึ้นไป55แล้วก็ตอนนี้อ่อนแรงแล้วครับนั่น50ยังมีไฟอยู่55ตรงนี้จะเริ่มอ่อนแล้ว60นะตอนนี้นี่เป็นต้นทั่วไปนะ60 ลองคิดถึงระยะไกลๆตรงนี้เดิมอย่าไปสิ้นเปลืองในด้านความคิดในทางลบในทางให้ร้ายผู้อื่นเข้ามานะครับขอร้องนิดนึงเถอะ